เอ็มบัปเป้ปัดลือถูกสอบคดีข่มขืนที่สวีเดนเตรียมฟ้องกลับคนปล่อยข่าวกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 14:48 น.ทีมงานและครอบครัวคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสและเรอัลมาดริดออกมาปฏิเสธกล่าวหาที่ว่าดาวเตะรายนี้โดนสอบในคดีข่มขืนที่สวีเดนรวมถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้อัฟตันบลาเดตและเอ็กซ์เพรสเซนสองสื่อสวีเดนรายงานว่าเอ็มบัปเป้ซึ่งไม่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกชุดนี้เดินทางไปพักผ่อนที่กรุงสต็อกโฮล์มพร้อมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก่อนมีการไปเที่ยวไนท์คลับแล้วเดินทางออกจากประเทศในวันที่11ตุลาคมถึงกระนั้นวันต่อมามีคนแจ้งความว่าถูกแข้งดังวัย25ปีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกับสื่อว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ในระดับใดโดยสื่อลงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังโรงแรมซึ่งเอ็มบัปเป้พักก่อนหน้านั้นซ็อกเกอร์ฟุตบอลลาลิก้าเรียลมาดริดวีบียาเรอัลซันติอาโกเบอร์นาเบอร์มาดริดสเปนออกโทเบอร์5/2024เรียลมาดริดกูเลียนเอ็มบัปเป้รีแอครอยเตอร์ซูซาน่าวีราทว่าล่าสุดทีมงานและครอบครัวเอ็มบัปเป้ให้สัมภาษณ์ผ่าน AFP ว่าข่าวลือที่กระจายออกไปไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเป็นการจงใจออกข่าวโจมตีที่ยอมรับไม่ได้นอกจากนั้นเพื่อป้องกันภาพลักษณ์ของเอ็มบัปเป้ทีมงานจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเปิดเผยความจริงว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวหาและคุกคามดังกล่าวขณะที่เอ็มบัปเป้ก็โพสต์ยืนยันผ่าน X ว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงด้วยทั้งนี้มีการเชื่อมโยงว่าข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาอาจจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเอ็มบัปเป้ระหว่างที่เจ้าตัวมีเรื่องฟ้องร้องกรณีค้างจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน55ล้านยูโรราว 1.99 พันล้านบาทกับปารีสแซงแชทแมงอดีตต้นสังกัดเก่าซึ่งจะเริ่มไต่สวนกันวันที่15ตุลาคมอนุสรยันเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้การเมืองวันที่14ตุลาคม2567 15:56 น.อนุสรยังนักเรียนแพทย์ทหารไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้กลางข้อกฎหมายขับพ้นพรรคเมื่อวันที่14ตุลาคมนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเห็นด้วยกับการขับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากพรรคก่อนคดีตากใบจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมพรรควันที่15ตุลาคมหรือไม่ว่าส.ส.ทุกคนเป็นตัวแทนประชาชนหากเรื่องใดกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ต้องหยิบยกมาหารือกันตนเชื่อว่าจะมีส.ส.สะท้อนวิธีคิดเช่นนั้นนายอนุสรกล่าวว่าขณะนี้ผลงานของรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นยังดีมีเพียงเรื่องดังกล่าวที่ส.ส.ยังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่สะท้อนมาคือเสียงของประชาชนจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาในประเด็นนี้
ยืนยันว่าไม่ได้มีใครนิ่งนอนใจนายอนุสรณ์กล่าวว่าหากพลเอกพิสารพ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อก็สามารถเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาได้อยู่แล้วแต่หากพลเอกพิสารกลับมาหลังจากคดีหมดอายุความเชื่อว่าสังคมจะเกิดความกังขาและส.ส.พรรคเพื่อไทยคงต้องให้พลเอกพิสารแสดงความรับผิดชอบนายอนุสรณ์ยังกล่าวอีกว่ากรณีส.ส.ถูกขับพ้นพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามมาตรา101(9) ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องเป็นไปตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ที่สังกัดพรรคนั้นหากส.ส.คนที่ถูกขับพ้นพรรคไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคอื่นภายใน30วันนับแต่วันที่พรรคมีมติขับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.นับแต่วันที่พ้นพลอยเพชรพัชรพลทะลุก่อนรองเทนนิส LTAT เอเชียนกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 16นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2สัปดาห์ที่5รายการ LTAT เอเชียน14 and Under C 25 2024 หรือLTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่5ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอและรอบจัดอันดับไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2หรือ16คนสุดท้ายน้องพลอยพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยวัย12ปีมืออันดับ57เยาวชนเอเชียและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดหลังจากหวดเอาชนะโคลอี้หว่องนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-3 6-2 พลอยเพชรซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาและยังเป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ก่อนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิฮกชิราอิมืออันดับ241เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นที่ชนะกัญญรัตน์ศักดิ์ศรีทวีของไทย 2-0 เซต 6-3 6-1 ทางด้านไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยวรอบ2น้องซินเซียนพัชรพลหลีกุลนักเทนนิสไทยวัย13ปีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยได้เช่นกันหลังปราบโฮวานยองจากฮ่องกงได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-2 ส่งให้พัชรพลซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักปราดละลายของไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการที่เข้ารอบด้วยการชนะอาเชอร์ไรอันสันจากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-4 6-0 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรวาง3ชนะพัชรยดารังสี 6-06-0 แพรวาเทพหัสดินณ อยุธยาวาง2ชนะมาเทียเฮเจ
นอร์เวย์ 6-4 6-1 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์วังศรีชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจีน 6-1 6-1 เรมิอีอูจิไทยชนะไอชาร์ดคารินไซซาน 6-1 6-1 นชัญญาธรรมมงคลแพ้ซางเย่หญิงฮ่องกง 1-6 6-1 และ0-6ชายเดี่ยวเมนดรอรอบ2ณปราศละลายวาง8ชนะอาเชอร์ไรอันสันสิงคโปร์ 6-4 6-0 ธรรมะโคสิริชนะศิวกรช่วยกระโทก 6-0 6-0 ทันพันธราธรวาง1ชนะลีโอโกวิทวัฒนชัย 6-1 6-0 ฟารูโกวิทวัฒนชัยชนะก้องพบแซ่ลิ้ม 6-4 6-2 ชาลาวอมรพาณิชย์วาง4แพ้อาทิตย์แคสซินีลาว 0-6 1-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่